สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Hot Topic กับผมจอมเพชรประดับนะครับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงมีผู้บาดเจ็บล้มตายต่อเนื่องเป็นเวลานานเกือบ8ปีแล้วนั้นนะครับก็กลับมาได้รับความสนใจของคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มทหารพลานได้มีการปิดล้อมแล้วก็กราดยิงรถกระบะของชาวบ้านนะครับที่กำลังจะเดินทางไปงานศพเกิดขึ้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี29มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับส่งผลให้มีชาวบ้านเสียชีวิตทันที4คนแล้วก็บาดเจ็บอีก4คนนะครับแล้วก็มีรอดหลบหนีไปได้อีก1คนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้ทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางผบ.ทบ.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นก็ออกมาแสดงความเสียใจนะครับพร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบโดยการจะช่วยเหลือเยียวยาและจะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบหรือว่าสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับแต่นั้นก็ตามถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความต่อเนื่องของความสูญเสียและบาดเจ็บล้มตายของประชาชนใน3จังหวัดนั้นก็มีมาอย่างต่อเนื่องในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยที่จะแก้ปัญหาเรื่องภาคใต้นั้นก็ดูยังไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนักนะครับจนถึงขณะนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้จะนำไปสู่การที่จะจุดชนวนไฟสงครามให้เกิดขึ้นในภาคใต้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับจากพลตำรวจตรีจำรูญเด่นอุดมนะครับที่ปรึกษามูลที่วัฒนธรรมอิสลามภาคใต้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะออกมารับผิดชอบแสดงความเสียใจแล้ว คิดว่าจะคลี่คลายและทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในพื้นที่ไหมครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าถ้าที่รัฐบาลได้ยอมรับผิดในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเหตุการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ครับเพราะว่าเท่าที่เราติดตามดูในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีตากใบก็ดีกรณีกระเซก็ดีและพื้นที่เกิดเหตุตรงนั้นเมื่อ6เดือนที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้มาครั้งหนึ่งแล้วในพื้นที่อำเภอเดียวกันอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันเนี่ยครับเมื่อ6เดือนที่แล้วก็มีการผิดพลาดที่เจ้าหน้าที่ยิงเด็กวัยรุ่นเสียชีวิต2คนครับจ่ายค่าเสียหายไปแล้วแต่ว่าทางคดีก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรทีนี้ปัญหาของเราในพื้นที่3จังหวัดภายแดนภาคใต้คือการยกเว้นความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าตั้งแต่เกิดเหตุที่ตากใบก็ดีที่คือเซก็ดีและที่อื่นอีกหลายคดีก็ดีคดีความที่เกี่ยวเนื่องที่จะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นค่อนข้างจะล่าช้าอย่างคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยอย่างกรณีที่น้องจิกที่เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยแต่แม้รัฐจะยอมรับผิดและก็จ่ายค่าเยียวยาไปบ้างแล้วแต่ทางคดีอาญานั้นจะเป็นไปอย่างไรนั้นจะเป็นปัญหาอยู่การที่จะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าจะได้ข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเท็จจริงไหมครับคือจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตัวคณะกรรมการที่เราแต่งตั้งขึ้นไปว่ามีใครอยู่ตรงนั้นถ้าหากฝ่ายรัฐเป็นเพียงคณะกรรมการที่มีแต่ฝ่ายรัฐฝ่ายเดียวนั้นปัญหาก็ยังคงคาราคาซังเว้นแต่ว่าทางรัฐจะให้มีภาคประชาชนเขามีส่วนร่วมครับเพราะการตั้งกรรมการต้องมีภาคประชาชนที่เป็นกลางไม่ว่าจะเป็นสภาทนายความหรือการเมืองฝ่ายการเมืองฝ่ายทนายความหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ฝากฝ่ายรัฐเนี่ยควรจะอยู่ในนั้นด้วยผมว่าน่าจะมีความคาดหวังอยู่บ้างว่าความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นความผิดพลาดในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยิงหรือว่าทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บล้มตายเนี่ยความผิดพลาดในลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแค่ไหนครับใน3จังหวัดผมว่าเกือบทุกปีนะที่มาเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอย่างนี้นะครับไม่จำเป็นต้องมีการยิงแม้กระทั่งมีการจับกุมมีการซ้อมทรมานนะเกิดขึ้นเป็นประจำแต่ว่าผมได้กล่าวไว้แล้วว่ากระบวนการยุติธรรมมันล่าช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยกว่าที่จะคดีความเนี่ยการสืบสวนสอบสวนจะนำเพื่อไปสู่กระบวนการทางศาลพิพากษาลงโทษเนี่ยมันค่อนข้างจะช้ามากโดยเฉพาะเอายกตัวอย่างเอาคดีตัวอิหม่ามยะผาเนี่ยบริษัทนาทิวานเนี่ยที่ถูกซ้อมทรมานและเสียชีวิตในถึงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้คดีก็ยังไม่ขึ้นศาลนะอันนี้เหตุการณ์เมื่อปีเหตุการณ์เมื่อปี2551อันนี้มันสามปีเข้าปีที่4แล้วก็ยังคดีความก็ยังไม่คืบหน้าและคดีที่เหตุการณ์การเสียชีวิตที่อำเภอตากใบ78ศพคดีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกรูปใดอันนี้คือปัญหาว่าคดีความที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดภาคใต้นั้นกระบวนการยุติธรรมนั้น
ยังเป็นปัญหามันจะเคลื่อนไหวได้ล่าช้าค่อนข้างล่าช้าครั้งนี้เชื่อมั่นแค่ไหนว่าสุดท้ายคณะกรรมการอิสระตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยออกมาแล้วจะนำความจริงแล้วนำไปสู่ถ้าหากว่าเจ้าที่รัฐผิดจริงจะมีการลงโทษอันนี้จะเป็นความสิ่งที่คนใน3จังหวัดต้องการเห็นแต่ว่าคิดว่าจากกรณีนี้ล่าสุดเนี่ยจะเห็นข้อเท็จจริงนี้ไหมครับผมฟังเรื่องล่าสุดโทรศัพท์ไปถามในพื้นที่บอกว่าคดีนี้ยังอยู่ในมือของพนักงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้กรรมการที่จะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเป็นยังไม่ได้ตั้งขณะนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าเย็นนี้หรือเมื่อไหร่ผมไม่ทราบแล้วว่าใครจะเป็นคณะกรรมการในชุดนี้องค์กรไหนบ้างเข้าจะมาอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาให้มีคณะกรรมการที่มีฝ่ายเป็นกลางมากที่สุดโดยเฉพาะภาคประชาชนต้องเข้ามาอยู่ในนี้อย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้กรณีเด็กวัยรุ่น2คนที่เกิดขึ้นในตำบลเดียวกันที่อำเภอหนองจิกเนี่ยตอนมีการตั้งกรรมการอิสระตรวจสอบผมทราบว่าไม่มีการตั้งกรรมการใดๆเพราะว่าคดีก็จบสิ้นไปด้วยการจ่ายค่าเยียวยาทางคดีอาญาก็คงจะงดการสอบสวนอะไรทำนองนี้แหละครับครับถ้าเป็นแบบนี้เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของกรณีเจ้าที่มีการยกเว้นความผิดให้กับเจ้าหน้าที่มันมีตัวบทกฎหมายอยู่นะฮะว่ากรณีแบบนี้เจ้าหน้าที่จะไม่มีความผิดคือกรณีที่จะยกเว้นความผิดได้ก็ต่อเมื่อมีการกระทำของเจ้าหน้าที่นะฮะอ้างปฏิบัติราชการตามหน้าที่แล้วก็มีการต่อสู้ขัดขวางแล้วก็มีการวิสามัญฆาตกรรมนะครับกรณีวิสามัญฆาตกรรมนั้นมีข้อยกเว้นตามกฎหมายว่าถึงไม่จะเป็นความผิดก็ยกเว้นโทษได้อันนี้เป็นกรณีที่มีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะแต่กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยกรณีที่ตาย4ศพเนี่ยเราไม่ชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือไม่ทั้งที่ว่ามีการข่าวครั้งแรกบอกว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากการที่ฝ่ายคนร้ายใช้ชาวบ้านเนี่ยเป็นเกราะกำบังเป็นโล่กำบังและก็มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตส่วนคนร้ายหลบหนีไปได้เนี่ยมันยังเป็นปัญหายังอยู่ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือไม่และอาวุธที่ได้มาทั้งสองก็บอกว่าที่อยู่ในรถกระบะในรถกระบะครับอาวุธได้มายังไงเพราะว่าตามที่เราฟังฝ่ายของประชาชนเขาให้ข้อมูลว่าคนทั้ง10คนเนี่ยตั้งใจที่จะไปละหมาดศพงานศพงานศพชาวบ้านที่เสียชีวิตแต่ว่าระหว่างทางก็ถูกเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดแล้วก็ยิงกราดยิงเข้าไปนะฮะแล้วก็ปืนนั้นมาจากไหนมาได้อย่างไรอันนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบในทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่อันนี้เราไม่สามารถที่จะยืนยันได้คือถ้าดูจากในแต่ละปีก็จะมีความผิดพลาดในลักษณะนี้ของเจ้าที่รัฐเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆใน3จังหวัดอาจารย์มองว่านี่คือสิ่งที่นำมาซึ่งการเพาะเชื้อแห่งความโกรธแค้นและนำไปสู่การขยายความรุนแรงทีนี้ถ้าเทียบจากเหตุการณ์ล่าสุดนี้เนี่ยอาจารย์มองว่านับจากนี้ไปเนี่ยความรุนแรงจะขยายผลแค่ไหนการเอาคืนอย่างถึงวันนี้ก็มีฐานพลานนะถูกเอาคืนไปแล้วก็อย่างน้อยก็1คนครับมองว่านับจากนี้ไปเนี่ยการเอาคืนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่ความผิดพลาดของเจ้าที่รัฐ4ศพเนี่ยจะรุนแรงและน่ากลัวขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี่คือความเสียหายภาครัฐจะได้รับความเสียหายมากกว่าประชาชนนั้นเป็นตัวเหยื่อของความรุนแรงครับดังนั้นการเสียชีวิต4ศพเนี่ยผลกระทบต่อประชาชนแต่ว่าได้กับฝ่ายตรงข้ามหรือกระบวนการใต้ดินก็ถือว่าเขาได้เปรียบครับในแง่ของ